วันนี้มันสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจอะไรนะบัณฑิตเกย์พระบัตรและจัดกระดูกทุกท่านนะครับขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ามีคนถามเข้ามาในคลิปนึงที่เป็นคลิปสอนการออกกำลังกายข้อเข่าโก่งครับการออกกำลังกายข้อเข่าโก่งเนี่ยก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าโก่งที่ผมตั้งใจทำมันจะเป็นลักษณะว่าเป็นฟังชั่นอลในคลิปมันอาจจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดเท่าไหร่ก็เลยจะมาขออธิบายในไลฟ์นิดนึงนะครับคือมีคำถามว่าข้อเข่าโก่งเนี่ยถ้าใครที่เป็นเข่าโก่งแล้วสามารถออกกำลังกายตามคลิปเลยแล้วเข่ามันจะมาตรงเลยได้ไหมอันนี้ต้องตอบก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องมีความรู้นิดนึงว่าต้องแยกให้ออกก่อนว่าข้อเข่าโก่งมันจะมีอยู่2แบบแบบนึงจะเป็นแบบฟังชั่นอลคือการที่อยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมแล้วทำให้ลายเรามันดูขาโก่งโดยสามารถที่จะปรับกลับมาตรงได้อันเนี้ยมันน่าจะหายได้นะครับแต่อีกแบบนึงที่มันไม่ใช่ฟังชั่นอลคือสตรัคเจอรัลหมายถึงตัวโครงสร้างเช่นตัวกระดูกที่เบียหรือว่าตัวกระดูกต้นขากับกระดูกหน้าแข้งเนี่ยมันโก่งตั้งแต่เกิดเลยพวกนี้อาจจะต้องทำการผ่าตัดนะครับหรือในบางเคสที่เป็นข้อเข่าเสื่อมถ้าข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกเนี่ยมันจะเริ่มโก่งๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะออกกำลังกายเพื่อป้องกันไม่ให้มันโก่งมากขึ้นเนี่ยได้แต่ว่าในกรณีที่ถ้าเผื่อมันโก่งมากจนมันเริ่มผิดรูปแล้วเนี่ยเราจะมาออกกำลังกายเพื่อให้มันกลับมาตรงอ่ะอาจจะยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยการออกกำลังกายข้อเข่าโก่งนั้นจำเป็นมากเพราะว่าถ้าท่านรู้ว่าท่านมีปัญหาเรื่องข้อเข่าโก่งลักษณะการลงน้ำหนักของข้อเข่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมพอมันไม่เหมือนเดิมปุ๊บการที่เราปล่อยให้ข้อเข่าเราลงน้ำหนักงั้นโดยที่เราไม่ออกกำลังกายอีกฝั่งนึงของข้อเข่าเนี่ยมันจะทำให้อาการโก่งเป็นมากขึ้นครับดังนั้นอย่างที่สรุปเลยก็คือถ้ามันเป็นเยอะแล้วมันไปถึงโครงสร้างของเข่าแล้วเนี่ยการออกกำลังกายพวกนี้อาจจะแค่ประคับประคองเพื่อไม่ให้มันโก่งมากขึ้นหรือเพื่อให้ลายของเข่าเนี่ยมันตรงมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเผื่อมันเป็นแค่ฟังชั่นอลคือท่าทางเราไม่ค่อยดีเราแบบอาจจะอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้กลับมาตรงได้หรือทำให้บุคลิกมันดีขึ้นได้โอเคไหมครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะมากข้อเข่าโก่งเราจะแยกออกได้ยังไงถ่ายรูปยืนตรงถ่ายรูปเข่ากับข้อเท้าให้มันอยู่ในลายเดียวกันนะครับเข่าข้อเท้าสะโพกอยู่ในลายเดียวกันนะฮะเราก็จะเห็นลักษณะของเข่าเนี่ยมันตรงหรือว่ามันโก่งออกมาด้านข้างนะฮะลายของการวัดอีกอันนึงคือการตรวจการวัด Q angle คือการวัดที่บริเวณตัวกระดูกสะบ้าถึงบริเวณอุ้งเชิงกรานกับกระดูกสะบ้าถึงบริเวณข้อเท้าเนี่ยมันมีมุมนะฮะของผู้ชายมุมนึงของผู้หญิงอีกมุมนึงเนาะมันจะแสดงให้เห็นว่าใครที่มุมเกินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าโก่งหรือข้อเข่าบิดนะครับข้อเข่ามี2แบบเนาะจะมีข้อเข่าโก่งอีกอันนึงก็จะเป็นข้อเข่าแอ่นหรือว่าข้อเข่าที่ล้มชนกันผู้หญิงจะเป็นข้อเข่าแอ่นแต่ว่าจริงๆผู้หญิงจะเข่าแอ่นกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะครับโดยปกติโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นสวัสดีครับเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้เราจะมีไลฟ์สอนซีรีส์เจาะโลกซึ่งเราแพลนไว้ว่าซีรีส์นี้นะเป็นซีรีส์สุดท้ายละเป็นซีรีส์สุดท้ายของซีซั่นแล้วเพราะว่าต่อไปเราคงจะไม่สอนละเอียดขนาดนั้นละจะไปสอนเฉพาะในกลุ่มเฉพาะที่คนที่อยากเรียนจริงๆเพราะว่ามีหลายท่านคอมเมนต์มาว่าพูดเยอะเกินไปจะชอบไม่เข้าเรื่องยังไม่เข้าเรื่องสักทีจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากให้ความรู้เนาะเวลาเราให้ความรู้หรือเราสอนเป็นซีรีส์หรือว่าละเอียดมากๆเนี่ยเหมือนการรักษาของกายภาพจริงๆเนี่ยเราเพื่อที่จะให้เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรครับเรามีซีรีส์เก่าๆสามารถไปดูได้เพราะเราทำค่อนข้างเยอะแล้วล่ะส่วนถ้าใครอยากจะเรียนรู้วิธีการรักษาหรือว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องของการรักษาโรคนั้นๆแบบพิเศษเลยเราจะมีอะไรนะกลุ่มเฉพาะคนที่อยากเรียนรู้จริงๆคนที่เป็นพี่หมอนวดหรือว่าเป็นคนที่รักสุขภาพเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมก็ได้นะครับพวกนี้เราใครสนใจก็พิมพ์บอกไว้ตรงคอมเมนต์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้แต่ว่าในส่วนอื่นๆเราอาจจะทำเป็นคลิปสั้นที่ไม่ต้องอธิบายเยอะแต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเวลาพูดมันน้อยพอพูดมันน้อยไม่เข้าใจก็อาจจะมีคอนเซปต์ไปต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คลิปเยอะมากคลิปหลายๆที่ก็ทำออกมาแต่ว่าเขาก็จะทำแบบว่าบอกให้ทำตามแต่ถามว่าทำตามแล้วดีไม่ดีมันก็อีกเรื่องนึงอันนี้มันก็จะยากดังนั้นเราจะปรับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับบริบทของปีนั้นๆไปนะก็
ไม่เป็นไรครับเรายังอยู่แต่หมายถึงว่าซีรีส์จอดโลกเนี่ยน่าจะซีรีส์สุดท้ายแหละก็สำหรับถ้าใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดนู่นนี่จริงๆในซีรีส์เนี่ยเราทำมาเยอะมากเราทำมาหลายตอนมากเกี่ยวกับหลายโรคมากซึ่งก็น่าจะใช้ได้มีเยอะอันเก่าๆก็ใช้ได้ทุกโรคแล้วถ้าใครสนใจนะแต่ถ้าใครไม่สนใจก็เดี๋ยวรอดูเป็นคลิปครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปที่เอาไว้ให้ใช้ง่ายๆเป็นคลิปก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าละเอียดมากไม่ได้อธิบายมากจะสงสัยนิดนึงก็ถามได้นะครับโอเคตอนเย็นพบกันประมาณ 16.30 วันนี้จะเป็นรวบยอดของปวดกลางหลังปวดกลางหลังตรงไหนกลางสะบักหลังนะกลางสะบักหลังหลังส่วนบนหลังส่วนบนเป็นกลางสะบักเป็นกลางอกที่มีปัญหามาจากพวกกระดูกสันหลังระดับอกอะครับที่ทำให้มันการเคลื่อนไหวน้อยเราจัดกระดูกยังไงเราดัดยังไงพวกนี้เราจะมีสอนนะครับก็มีสอนนวดตัวเองด้วยใช่สวัสดีครับคุณตุ๊กติ๊กคุณตุ๊กติ๊กมาแต่เช้าคุณราตรีคุณพิกนะครับขอบคุณทุกท่านครับก็เดี๋ยวพบกันครับส่วนถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับอาการต่างๆของโรคที่ต้องทำกายภาพบำบัดก็ถามได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นคลิปตอบเราจะไลฟ์ก็ยังไลฟ์อยู่นะเราก็อาจจะไลฟ์แบบนี้แหละไลฟ์ตอบคำถามกันเลยหรือว่าอาจจะมานั่งคุยเรื่องโลกกันเลยดีกว่าเพราะว่าของ Facebook น่าจะง่ายกับแบบนี้นะครับใครที่มีคำถามมีเกี่ยวกับอาการเนาะเพราะว่าคลินิกเราอยู่ไกลมาลำบากเนี่ยก็ลองคุยกันคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลามานั่งโทรศัพท์ตอบทีละเคสเพราะว่าต้องทำงานแต่ว่าถ้าจะไลฟ์แบบนี้ถ้าอยากจะคุยก็แชทเข้ามาคุยเลยท่านอื่นจะได้รู้ด้วยว่าเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงนะฮะเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานกับท่านอื่นๆเนาะก็จะได้มีประโยชน์ด้วยโอเคนะครับแล้วพบกันตอนเย็น16.20สวัสดีครับ